بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอบจริงผมนั่งรอสัญญาณนะผมไม่รู้ทำไงไม่มีคนส่งสัญญาณผมก็ไม่กล้าพูดอ่ะก็โอเควันนี้ก็มาพบกันท่ามกลางอากาศหนาวๆเราได้คุยกันไป2ครั้งครั้งแรกก็คือเรื่องอะไรนะเรื่องของอิสรออีลียาตแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเรื่องหนึ่งของลูกคนหนึ่งของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามลูกนบีอาดัมเราจำชื่อได้ไหมที่ดังๆมีอยู่2คนใช่ไหมก็คือกอบีนกับฮาบีนใครฆ่าใครกอบีนฆ่าฮาบีนทำไมเพราะว่าอิจฉาที่กอบีนฮาบีนได้แต่งงานฮาบีนนะฮาบีนได้แต่งงานกับคนที่สวยกว่าก็คือสมัยท่านนบีอาดัมนี้จะพระนางฮาวาเนี่ยจะคลอดลูกเป็น2คนเป็นคู่อย่าเรียกว่าคู่แฝดนะเพราะมันไข่คนละใบคนละสปีชีเรียกภาษาฝรั่งก็เรียกสปีชีคนละสปีชีกันก็แล้ววิธีการสืบทอดเผ่าพันธุ์สมัยท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็ให้คนที่คลอดมา อีกท้องหนึ่งนั้นแต่งงานกับอีกคนหนึ่งก็คือสลับหญิงสลับชายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราก็ควรรู้เหมือนกันในยุคแรกๆเนี่ยคนที่เกิดมาเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยถ้าผู้ชายหล่อผู้หญิงไม่สวยคู่เนี้ยก็คือคู่ไหนก็ตามถ้าผู้ชายหน้าตาดีผู้หญิงจะหน้าตาไม่ดีแต่ถ้าผู้หญิงหน้าตาดีผู้ชายจะหน้าตาไม่ดีใช่ไหมนั่นแหละแต่วันนี้เราจะพูดถึงลูกของนบีอาดัมคนหนึ่งชื่อชีนยะแล้วก็อ่านยากหน่อยตัวซาอ่านว่าอ่านงั้นแหละชีสออกเป็นไรชีสคำว่าชีสเขาบอกว่าชีสเนี่ยเป็นภาษาอิบรอนียะหรือเป็นภาษาซิรยานียะซึ่งเราก็ได้คุยกันไปที่ผ่านมาแล้วว่าภาษาสมัยยุคต้นๆของมนุษย์ก็คือซิรยานียะกับอิบรอนียะก็คือเป็นภาษาถ้าเราจะพูดก็คือเป็นภาษาอะไรภาษาคนโบราณนบีอาดัมนักวิชาการประวัติศาสตร์บอกว่าท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยรู้ภาษาซิรยานียะรู้ภาษาอิบรอนียะแล้วก็รู้ภาษาอาหรับแต่ว่าภาษาอาซาซีภาษาหลักของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและวงวานลูกหลานของท่านนบีอาดัมในยุคนั้นเขาพูดภาษาซิรยานียะซึ่งเป็นภาษาที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมุสฮับเป็นภาษาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานเขาเรียกซูฮุฟที่เราเคยได้ยินมุสฮับนั่นแหละให้กับบรรดานบีเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานเป็นภาษาซิรยานียะหรือภาษาอิบรอนียะซึ่งภาษาเนี่ยยังหลงเหลือในปัจจุบันนี้อิบรอนียะก็นักวิชาการทางภาษาเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นภาษายิวภาษาของคัมภีร์ยิวตัวงี้งอแล้วก็ภาษาซีเรียนียะนี่มีพูดอยู่ในซีเรียแล้วก็ในอิรักบางเผ่าที่ยังพูดอยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของภาษาท่านนบีชีดเนี่ยเรากลับมาหานบีชีดเวลาเรามีน้อยนบีชีดเนี่ยเป็นภาษาซิรยานียะส่วนภาษาอาหรับเนี่ยเรียกนบีชีดว่าชีส
ชีดตัวชีนยาไม่มีชีนแล้วก็ซาชีดอันยากที่หนึ่งแล้วก็ภาษาอิบรอนียะเนี่ยเรียกนบีชีดว่าชาดชาดก็คืออยู่ระหว่างชีดชีดชาดแล้วก็ชีดสามภาษาหลักๆเขาบอกว่าท่านนบีชีดเดวุลิดาชีดอิบนาอาดัมอะลัยฮิสสลามบาดาอันกอตาลากอบีนอะคอฮูฮาบีนบีความซีนสันนะนบีชีดเกิดเราเรียกว่านบีชีดแล้วกันนะนบีชีดเนี่ยเกิดหลังจากที่ฮาบีนกอบีนฆ่าฮาบีนไป50ปีวะกอดวูรีดาอันอิบนอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะฮาวะวูลิดัตอาดัมอะลัยฮิสสลามชีดวะมาอะฮูอุกตูฮูฮาซูรอชีดเนี่ยคลอดมาพร้อมกับคู่ของเขาที่ชื่อฮาซูรอและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาตั้งชื่อนบีชีดว่าฮิบะตุลลอฮิบะตุลลอฮิบะที่แปลว่าฮิบะแปลว่าอะไรของขวัญของชำร่วยของฝากจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาเพราะว่าท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเสียลูกชายที่ชื่อฮาบีนโดยการฆ่าของกอบีนพอนางฮาวาคลอดมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาก็ให้มลาอิกะฮ์ญิบรีลบอกกับนางฮาวาว่านี่คือของขวัญที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลามอบให้กับนางฮาวาแล้วก็นบีอาดัมแทนสิ่งที่สูญเสียไปก็คือฮาบีนเหมือนกับมีดุอาที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้อุมมุสลามะใช่ไหมจำได้ไหมอุมมุสลามะเนี่ยสามีเสียชีวิตท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไปขอดุอาให้กับอุมมุสลามะว่าขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับนางอุมมุสลามะก็งงมันจะมีใครดีกว่าสามีของนางอีกล่ะไม่มีแล้วก็คือนางก็ไม่มีความหวังอะไรแต่ลอสุบฮานะฮูวะตาลาก็ทดแทนให้กับอุมมุสลามะเนี่ยกับบุคคลที่ดีกว่าสามีของนางที่เสียชีวิตไปก็คือใครท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนหลังก็แต่งงานกันนะฉะนั้นอย่าไปล้อเล่นกับสิ่งที่ดุอาที่เราขอจากลอสุบฮานะฮูวะตาลาแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอาดัมเนี่ยโอ้โหฮาบีนนี่สุดยอดละเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่ตออาสุดท้ายเสียชีวิตไปโดยที่ทำอะไรไม่ได้ก็คือคนฆ่ามันก็คือพี่ก็คือน้องก็คือคนท้องเดียวกันก็มาฆ่ากันอีกท่านนบีอาดัมก็เสียใจแต่ว่าลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ปลอบประโลมนะครับด้วยกับการให้มีลูกชายคนหนึ่งชื่อชีสวะฮุวะลิบรอนียะวะกอดกานะอุมรุอาดัมอะลัยฮิสสลาตุวะสสลามอินดามารอซะกอฮุลลอฮุตะอาลาบิชีสมีอะฮวะซะลาซูนะซะนะตอนท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามได้ลูกที่ชื่อชีสเนี่ยตอนนั้นนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอายุเท่าไหร่อ่ะมีอะวะซาลาซูน่ะมีอะเท่าไหร่100ซาลาซูน่ะ30อายุสาอะรออายุ130ปีได้ลูกชายที่ชื่อชีสหลังจากที่ได้ลูกชื่อชีสแล้วท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็มีชีวิตอยู่นบีอาดัมนี่มีชีวิตมีอายุ950หรือ930มี33รายงานนึงบอกว่า950อีกรายงานนึงบอก930อีกรายงานนึงบอกว่า 1,000 ปีโหอยู่ยังไงนะ 1,000 ปีนะเอามั้ยคือเอามั้ยไอ้ตอลิบอยู่สัก 1,000 ปีนะโดนตีทุกวันเลยคนเข้าครัวคนเข้าครัวตอลิบโดนตีโดนไป 1,000 ปีอ่ะ
ทีนี้เรามาพูดถึงก่อนที่เราจะไปประวัตินบีชีสซึ่งมีรายละเอียดไม่มากหรอกเรามาดูการเสียชีวิตของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอุดิดะฟีริวายาตอันนะฮูลัมมาฮาดรอตอัลวะฟาตนบีอัลลอฮ์อาดัมอะลัยฮิสสลามอัคบะรออับนาอูฮูอันนะฮูยัชตะฮีซิมารอนมินซิมาริจันนะห์นบีอาดัมเนี่ยก็ป่วยแล้วก็ใกล้จะเสียชีวิตพอใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยนบีอาดัมก็บอกลูกๆว่าอยากกินผลไม้โดยนบีอาดัมเจาะจงเลยว่าลูกอะไรแต่ว่านักวิชาการประวัติศาสตร์ไม่ได้บอกว่าลูกอะไรอยากจะกินไอ้ลูกไอ้เนี่ยที่มันอยู่ในสวรรค์เนี่ยนบีอาดัมก็บอกลูกๆเธอก็ไม่ต้องมโนเอานะว่านบีอาดัมลงมาบนโลกแล้วสวรรค์มันอยู่ไหนนะไม่ต้องคิดปวดหัวใช่ไหมแต่ว่าท่านนบีอาดัมก็บอกลูกๆแล้วว่าตอนอยู่ในสวรรค์เนี่ยย่อได้กินผลไม้ลูกหนึ่งอยากจะกินนี่นั่นนะลูกก็คนสมัยนั้นนี่รู้อะไรใช่ไหมคนสมัยนั้นรู้อะไรไหมเธอว่าคนสมัยนั้นกับพวกเธอเนี่ยใครเก่งกว่าใครรู้กว่าเรารู้กว่าเพราะอะไรกอบีนมันฆ่าฮาบีนยังไม่รู้มันจะฝังยังไงนะแปลกไหมแค่นี้ไม่รู้อะไรฆ่าคนตายก็เอาไปฝังนี่โยนทะเลใช่ไหมเอาไปสับใส่เครื่องบดมีหลายวิธีใช่ไหมแต่กอบีนไม่รู้เธอว่าแปลกไหมกอบีนไม่รู้เพราะว่าอะไรมนุษย์เนี่ยมันเกิดมาจากการไม่รู้ทั้งสิ้นท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้ทั้งหมดที่มาดามาลาอิกะยอมสยบกับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเพราะว่าถามอะไรท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามรู้หมดไอ้นี่เรียกอะไรนี่เรียกอะไรไอ้ดูดอะไรไอ้นี่อะไรรู้หมดมาลาอิกะรู้ไหมไม่รู้เพราะอะไรมาลาอิกะไม่รู้แล้วไม่ได้สอนแต่ลอสุบฮัมตาลาสอนให้ใครสอนให้กับท่านนบีอาดัมซึ่งเป็นการยกดารอยะดารอยะแปลว่าอะไรอ่ะระดับชั้นร้ายนี่เธอนี่คนนี้ยกระดับชั้นนบีอาดัมด้วยกับความรู้ด้วยกับความรู้นบีอาดัมก่อนจะตายนบีอาดัมก็บอกลูกๆว่าอยากจะกินผลไม้ชนิดหนึ่งจากสวรรค์ฟาอินตอละกออับนาอูฮูยับฮาซูนาลาฮูอันตินกัสซิมาร์ลูกๆ ก็ออกไปหาผลไม้ที่อาดัมอยากกินแล้วก็มาลาอิกะก็ไปดักเจอกับลูกๆของท่านนบีอาดัมกลางทางแล้วก็ถามลูกๆของท่านนบีอาดัมว่าจะไปไหนกันก็ออกไปทุกคนก็นบีอาดัมก็อยากจะกินผลไม้ลูกๆก็ออกไปเห็นไหมจันอาดัมตายเนี่ยฮัมดานก็ออกไปไม่ใช่ใช่ไหมนบีอาดัมนบีอาดัมเสียชีวิตจะเสียชีวิตเนี่ยก็อยากกินนู่นอยากกินนี่ก็ลูกๆก็ออกไปมาลายกะก็ไปดักเจอลูกๆของท่านนบีอาดัมกลางทางแล้วก็ฟะกอละอับนาอูอาดัมลิมาลาอิกะบิอันนาอาบาฮุมยัชตะฮีซิมารอนมินซิมาริจันนะลูกๆของท่านนบีอาดัมก็บอกมาลายกะว่านักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาพูดไม่เขาพูดไม่ให้เราคิดมากนะเหมือนกับว่ามาลาอิกะกับมนุษย์เนี่ยอยู่ใกล้ชิดกันลูกนบีอาดัมไปไหนไปหาผลไม้ให้พ่อไปเจอใครแล้วเราไปเจอมาลาอิกะกลางทางพูดคุยกับมาลาอิกะด้วยเราไปทุกวันออกทุกวันถนนเจอไหมมาลาอิกะ ไม่เจอมาลาอิกะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยจะมีอะไรต้องอาศัยมาลาอิกะใช่ไหมมีอะไรก็ใส่มาลาอิกะแต่เราไปยังไงก็ไม่เจอมาลาอิกะเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เจอแต่อาติกะมาลาอิกะก็มาดักนะครับมาดักรอลูกๆของท่านนบีอาดัมกลางทางแล้วก็ลูกๆของแล้วก็ถามลูกๆของท่านนบีอาดัมว่าจะไปไหนกันนะครับลูกๆนบีอาดัมก็บอกว่าพ่ออยากจะกินผลไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ในสวรรค์บิอันนะฮุมฟีตอรีกิฮิมบิอิฮติดอริฮารากำลังจะเดินทางไปเอาฟาอักบารอตฮุมอันมาลาอิกะตุอันนะมุฮิมมะตะฮุมกอตอินตะฮัดวะอะลัยฮิมอันยัดยองมาลาอิกะก็มาส่งข่าวพอเจอบอกว่าจะไปเอามาลาอิกะบอกว่า
มันไม่มีแล้วไอ้ผลไม้ชนิดนั้นน่ะอินตาฮัดก่อนอินตาฮัดมันอาจจะเป็นมูซิมใช่ไหมเขาเรียกมูซิมฤดูตอนเนี้ยสมมติว่านบีอาดัมอยากกินทุเรียนไปหาทุเรียนหน้าไม่ใช่ทุเรียนหาได้มากหาไม่ได้มาอะไรกันก็มาบอกว่าตอนเนี้ยไม่มีแล้วแล้วก็มันหมดไปแล้วหรือไม่มีแล้วต้นมันอาจจะตายไปแล้วไม่มีรายงานรายละเอียดตรงนั้นบอกให้กลับไปได้มันไม่มีเราไปก็ไม่เจอไปก็ไม่เจอฟารอยังอูลูกๆของท่านนบีอาดัมก็กลับว่ากานาอาดัมกอดกู้บีดอพอกลับมาท่านนบีอาดัมก็กู้บีดอกู้บีดอแปลว่าอะไรกู้บีดอกู้บีดอแปลว่าถูกจับไปแล้วกอบดุลแปลว่าจับไปแล้วกูบิดอหมายถึงวิญญาณของท่านนบีอาดามนั้นกูบิดอตำรวจจับก็ใส่กุญแจมือนั่นแหละกูบิดอเหมือนกันถูกจับเหมือนกันมันก็เรียกกูบิดอเหมือนกันแต่นี่วิญญาณของท่านนบีอาดามก็ถูกมาเลยก็เอาไปแล้วก็คือกลับมาท่านนบีอาดามตายไปแล้วนบีอาดามตายนบีอาดามตายเอาเมื่อกี้ใครนะฮาบีนกอบีนเนี่ยฆ่าฮาบีนตายกอบีนยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงเอาแล้วก็นบีอาดัมตายนั่นมันเรื่องมันใหญ่กว่านะจะทำยังไงเนี่ยพอคนเขาตายแล้วก็จะทำยังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้มาลาอิกะห์มาฟากอสซะลัตฮูอันมาลาอิกะตุวะกัฟฟะนัตฮูอันนี้ถือว่าเป็นเกียรติมาลาอิกะห์ก็อาบน้ำแต่ว่าการอาบน้ำศพนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์มาสอนมาลาอิกะห์เป็นคนอาบน้ำมาลาอิกะห์เป็นคนมาลาอิกะห์เป็นผู้อาบน้ำศพให้กับท่านนบีอาดัมวะกัฟฟะนัตฮูแล้วก็มาลาอิกะห์ก็เป็นคนห่อศพเป็นผู้ห่อศพให้กับท่านนบีอาดัมวะซอลลายิบรีลอะลัยฮิสสลามคอลฟะฮูอัลมะลาอิกะวะคอลวะคอลฟะอะบนาอิอาดัมมะลาอิกะอาบน้ำศพให้นบีอาดัมมะลาอิกะห่อศพให้ท่านนบีอาดัมยิบรีลเป็นอิหม่ามยิบรีลเป็นอิหม่ามละหมาดอะไรนะยะนาซะห์คนตายเรียกอะไรนะคนตายเรียกมายิดนะเราเรียกกันถูกนะคนก็ไม่เรียกมายิดกันแล้วสมัยเนี้ยรู้ป่ะเขาเรียกมายัดเขาเรียกมายัดไม่มีใครเรียกมายิดแล้วใช่ป่ะถูกเราต้องเรียกว่าอะไรเราต้องเรียกว่าอะไรมายิดถูกไหมนั่นแหละยิบรีนละบาดยิบรีนเป็นอิหม่ามวัสลัตุอัลมะลาอิกะวะศ็อลลายิบรีนอะลัยฮิสสลาตุวัสสลามคอลฟะฮูอัลมะลาอิกะยิบรีนเป็นอิหม่ามแถวที่2เป็นมะลาอิกะแถวที่3เป็นลูกๆของท่านนบีอาดัม3แถวเพราะว่าซุนนะห์นบีนี่ถ้าคนน้อยก็ให้ตั้ง3แถวใช่มั้ยมี3คนก็คนละแถวใช่มั้ยล่ะไอ้แถวแรกอ่ะยิบรีลเอาจริงๆอย่าขำดิเค้าให้ทำอย่างนั้นจริงๆถ้าสมมติว่าละหมาดเธอตายเงี้ยมีคน3คนก็คนเกลียดเธอกันทั้งหมู่บ้านเลยใช่มั้ยล่ะมีคนมาเธอ3คนมีเมียเธอมีลูกเธอแล้วก็มีลูกของลูกเธอหลานเธอ3คนมากัน3คนเองก็ให้คนแรกยืนเป็นอิหม่ามแล้วก็แถวที่2แล้วก็แถวที่3ตั้งเป็น3แถวมาลาอิกะห์ยิบรีลแล้วก็มาลาอิกะห์แล้วก็ลูกๆของอาดัมวะกีล่ะมีเขาบอกกันว่านะกีล่ะกีล่าแปลว่าเขาบอกกันว่าก็ล่ะเขาว่ากีล่ะก็เขาว่าเหมือนกันเขาบอกกันว่าไงดูฟีนะฟีมาดิอิลกอริลกัลฟียาบาลินยูซัมมา
อบูกุบัยส์เขาบอกกันว่านบีอาดัมเนี่ยไมยัดท่านนบีอาดัมเนี่ยไม่มีใครพูดอะไรไว้ตลกฝืดเขาบอกว่านบีอาดัมเนี่ยถูกฝังไว้ที่กอรุนแปลว่ากอรถ้ำอัลกันซ์ถ้ำชื่ออัลกันซ์อยู่ที่ภูเขาอาบุลกุเบสอยู่มักกะฮ์แหละอาบุลกุเบสแสดงว่ากุโบนบีอาดัมเนี่ยอยู่ที่ซาอุอยู่ที่ซาอุอันนี้สายหนึ่งนะสายอื่นเขาไม่ว่าอยู่ซาอุนะสายอื่นก็ว่าอยู่อินเดียเอ้าก็มีสายบางสายเขาบอกว่านบีอาดัมเนี่ยลงมาดุนยาครั้งแรกกันลงมาที่อินเดียแล้วอินเดียนี่เธอจะขำไม่ได้นะมันเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้เพราะอินเดียกับอาหรับไกลกันไหมไม่ไกลสิอินเดียก็เป็นเชื้อสายของแซมใช่ไหมล่ะพวกมีขนไงที่แรกเราคุยกันแล้วใช่ไหมพวกมีขนไอ้พวกไม่มีขนเราพวกไม่มีขนใช่ไหมมีว่าเธอมีขนป่ะยางโตอีกหน่อยก็จะมีหนวดอ่ะหนวดอ่ะหนวดอ่ะเออนบีอาดัมเนี่ยถูกฝังอยู่ที่ยาบัลอาบุลกูเบสนะครับวะกอดอาชาอะลัยฮิสสลามนี่ไงอายุท่านนบีอาดัมเนี่ยเขาบอกว่าติสอุมีอะวะซาลาซีนะซะนะ930และมีคนเขาบอกว่ากีละอัลฟุซะนะแล้วก็บางสายรายงานก็บอกว่า 1,000 ก็แสดงว่านบีที่เธอเคยได้ยินนบีไหนที่มีอายุยืนที่สุดนบีนัว950ก็สูสีนบีอาดัมนะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวลองดูสิผมเคยพูดไปแล้วนะว่านบีไหนที่มีนบีบรรดานบีที่เป็นมัชฮูดที่อายุยืนๆน่ะทีแรกเราว่านบีนัวนะสุดยอดแล้วนะใช่ไหมล่ะนบีอาดัมนี่ซัดเข้าไปเท่าไหร่พันปีอ้าวดูสิโอ้นี่ไงเจอแล้วนบีหยุดดูอายุนบีนะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม63นบีอีซานบีอีซานี่เป็นนบีที่เสียชีวิตเร็วที่สุดนะนบีอีซาไม่ตายนี่หว่านะนบีอีซาไม่ตายใช่ไหมแต่ว่าไปจากโลกดุนยาไอ้ไม่ตายจริงขำทำไมอ่ะนบีอีซาไม่ตายจริงเออเพราะบอกนบีอีซาไม่ตายขำอยู่เชิญยิ้มไงล่ะนบีอีซา33ตอนไปจากโลก33พออายุ33เรานึกถึงอะไรนึกถึงคนเข้าสวรรค์ไงใช่ไหมคนเข้าสวรรค์อายุเท่าไหร่ประมาณ30ต้นๆน่ะ33 35คนเข้าสวรรค์รูปร่างเหมือนอะไรนะคนทุกคนเนี่ยเราทุกคนเนี่ยพวกเราทุกคนนะได้เข้าสวรรค์ไม่ยกเว้นใครนะเราจะเข้าสวรรค์เนี่ยด้วยกับรูปร่างอะไรรูปร่างของท่านนบีอาดัมเนี่ยคอมิสเนี่ยตัวเล็กแค่นั้นน่ะถ้าเกิดว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปอีก50ปี70ปีเนี่ยน้ำตายอ่ะตายตัวแค่เนี้ย สมมติว่าตายตัวแค่เนี้ยแต่ว่าพอมันตื่นคืนมาโอ้โหท่องจำกุรอานมันอยู่ที่อาลูกาเนี่ยเท่าไหร่นะมันอยู่ตอนนี้มาปีที่1แล้วใช่มั้ยมันอยู่อาลูกา7ปีอ่ะท่องกุรอานได้30ยุซกลับไปเป็นอิหม่ามที่สตูลใช่ป่ะก็เป็นหม่ำที่สตูลมันเป็นคนดีมากเลยแต่มันจะเข้าสวรรค์ด้วยรูปร่างของท่านนบีอาดัมมันไม่เข้าเล็กๆนี้นะมันจะเข้าสวรรค์ด้วยรูปร่างของท่านนบีอาดัมก็คือสูงเท่าไหร่30เมตรมันจะสูง30เมตร60ศอก70ศอกใช่ไหม
ถึงไหมเอาลองว่าดิ60ศอกเออ60ศอกอ่ะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยจะเข้าสวรรค์ด้วยกับรูปร่างของท่านนบีอาดัมฉะนั้นใครตัวเล็กก็อย่าไปสนใจเพราะว่าพอคนว่าเอ้ยทำไมมึงตัวเล็กเออกูตัวเล็กแต่กูจะเข้าสวรรค์ตัวใหญ่มึงตัวใหญ่เข้าสวรรค์เออแล้วก็คนชาวนรกล่ะชาวนรกเข้านรกลักษณะไหนตัวใหญ่กรามเท่าไหร่นะฟันซี่นึงอ่ะเท่าภูเขาอูฮุดจากไหล่ซ้ายไปไหล่ขวาใช้ยานพาหนะที่เร็วที่สุดในโลกดุนยาวิ่งใช้เวลา3วันใหญ่ขนาดไหนอ่ะอยากตัวใหญ่มั้ยเออทีหลังใครมาว่าเราตัวเล็กกับพวกตัวเล็กๆแล้วผมควรตัวเล็กด้วยไงใครมาว่าเราก็บอกเออตัวเล็กกับชาวสวรรค์เว้ยเออชาวนรกกับตัวใหญ่นบียะฮยาอายุ40เสียชีวิตนะนบีลูธอายุ80นบีอายุบอายุ93นบีดาวูดอายุ100นบีมูซาอายุ120นบีฮารูน120มูซากับฮารูนใครเป็นพี่ใครเป็นพี่เป็นน้องฮะมูซาวะฮารูนใช่ไหมล่ะหรือว่าฮารูนมูเธอเคยได้ยินอัลลอฮ์พูดชื่อนบีฮารูนก่อนนบีมูซาป่ะล่ะนะมูซาน่าจะเป็นพี่มากกว่ามั้งก็120เหมือนกันนบียูซุฟก็120เหมือนกันนบีนัวอายุเท่าไหร่นี่มันเขียนมั่วป่ะเนี่ยมันเขียนนบีนัวเท่าไหร่นี่1450ปีอ่ะรอผมไม่อ่านเพจอะไรของเขาวะเนี่ยนบีฮูด150นบีอิสฮาก160นบีอิบรอฮีม200นบีซอลและ270นบีอิดรีส365นบีอาดัม1000นบียากูบ147นบีอิสมาอีล137นบียูชะ110แล้วก็นบีชูเอฟ140ก็แสดงว่านบีที่อายุมากๆอ่ะอายุเยอะๆอายุยืนๆเนี่ยอายุยืนๆเนี่ยก็มีอยู่2นบีละที่เรารู้จักกันก็คือท่านนบีอาดัมกับท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามแต่ว่าอายุมากน้อยที่สุดของนบีที่จากโลกดุนยานี้ไปก็คือท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามแต่ท่านนบีอีซาจะกลับมาอีกนบีอีซาจะกลับมากี่ปีไม่รู้จะกลับมาอยู่ในโลกดุนยากี่ปี40ปีก็แสดงนั่นบีอีซาจะเสียชีวิตอายุประมาณ70กว่าเพราะท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเสียชีวิตแล้วกีละอันยามูตะอาดัมอะลัยฮิสสลามบิอะฮัดินบิอะฮัดอัชรอยามันมะรอดท่านนบีอาดัมเนี่ยมีใช้เวลาป่วย11วันก็เสียชีวิตแล้วก็เอาซอสั่งเสียอีลาชีสมิมบาดิฮีแล้วก็สั่งเสียให้นบีชีสเนี่ยปกครองคู่คนต่อจากท่านนบีอาดัมแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามสั่งนบีชีสก็คืออย่าบอกเรื่องนี้ให้ก็บินรู้นบีอาดัมบอกชีสมานี่หลังจากพ่อเสียแล้วเนี่ยนะให้ชีสเนี่ยเป็นผู้ปกครองต่อจากพ่อนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชีสจะต้องรักษาไว้ก็คือห้ามบอกเรื่องนี้ให้กับกอบินรู้เพราะอะไรเธอว่าเพราะกอบินมันใจฉาเดี๋ยวมันก็ฆ่านบีชีสอีกว่ากานาชีสอับดุลวะลัดอาดัมวะอักษรูฮุมชัยอันวะอักษรูฮุมชาบะฮันบิอาบีฮีชีสเนี่ยเป็นลูกที่ดีที่สุดของท่านนบีอาดัมแล้วก็เหมือนพ่อมากที่สุดและวะกอดอันซาลลอฮุตะอาลาอะลัยฮิคอมซีนะซอฮีฟะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็วะฮีประทานวะฮีประทานวะฮีนะซอฮีฟะก็คือวะฮีให้กับท่านนบีชีสเนี่ย50เรื่อง50บท
เยอะนะถือว่าเยอะนะวะบาดาอันตะวัลลาเกามาฮูวะสะกะนาจะบัดมะนาเกามูฮูมินอิคติลาดบิเกามินอะคีฮิกอบินพอนบีอาดัมเสียชีวิตนบีชีสก็ปกครองต่อแล้วก็นบีชีสเนี่ยปกครองชนของเขาเนี่ยแล้วก็กอบีนก็ปกครองคนของเขาเนี่ยแต่ท่านนบีชีสเนี่ยบอกท่านนบีบอกกับคนที่อยู่ภายใต้กอบปกครองว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกของนบีพวกของกอบีนอย่าไปยุ่งกับพวกของกอบีนอย่าไปยุ่งเพราะพวกกอบีนเป็นไงยัสกูนูนาฟิซซาลีนบีชีสอยู่บนเขานบีชีสอยู่บนเขากอบีนอยู่พื้นราบใต้เขาพอพูดถึงอยู่บนเขาอยู่ใต้เขาเธอนึกถึงอะไรนะนึกถึงอะไรนะนึกถึงไอ้นั่นไงอิบนุซีนาลูกซีนาคนแรกใช่ไหมที่ผมมาเล่าให้ฟังเขาที่แล้วจำได้ป่ะไอ้อูดอ่ะ นั่นแหละให้ไม่ให้ไปยุ่งเพราะว่าพวกของลิอันนัชัยตอลิอันนัชัยตอนกานากอดอัลลอฮ์ละหุมวัตตะคอซูอัลมาซิฟวันมาลาฮีวะกอรอกูฟิลลาวีทำไมท่านนบีชีสถึงห้ามไม่ให้พวกของตัวเองเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับพวกของกอบีนเพราะว่าพวกกอบีนนั้นมันหลงไหลหลงทางมันอยู่กับเครื่องดนตรีมันอยู่กับอันมาลาฮีความสนุกสนานรื่นเริงแล้วก็จมปลักอยู่กับสิ่งไร้สาระกุรอานก็ไม่เอาพอเขาเรียนหนังสือมันก็ไปกินไก่ในครูวะพวกเนี้ย นบีชีสก็บอกว่าอย่าไปยุ่งก็สรุปว่านบีอาดัมตายนบีชีสอยู่บนเขากอบีนอยู่ข้างล่างแล้วมันก็เกิดขึ้นวากานาชีสกอตมานะเกามาฮูมินอิคติลาดบิเกามินอะคีฮิกอบีนบะดาอันกอรอกูฟินมาลาฮีวากอตกานัดนิซาอุลกามิจามิลาตมีอักซิริยานเขาบอกว่านบีชีสห้ามคนของเขาไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวปะปนคบค้าสมาคมกับพวกของกอบีดเพราะว่าพวกเขานั้นจมปลักอยู่กับสิ่งไร้สาระแล้วก็ผู้หญิงของพวกกอบีดนั้นมอนและนะอย่างเงาะไม่รู้เรื่องเลยยามีล่ะ beautiful nice โอเคผู้หญิงผู้หญิงของพวกกอบีนนั้นสวยบิลอักส์อริยานผู้ชายน่าไม่เหมือนผมอ่ะผู้ชายหน้าไม่เหมือนผมอ่ะผู้ชายเหมือนอลีผู้ชายไม่หล่อผู้หญิงสวยผู้ชายไม่หล่อนะของกอบีนแต่ของนบีชีสผู้ชายหล่อผู้หญิงไม่สวยเนี่ยดูเลยใช่ไหมผู้ชายหล่อผู้หญิงไม่สวยอันนี้ของนบีอะไรนบีชีสส่วนของกอบีนผู้หญิงสวยผู้ชายไม่หล่อผมนี่สืบเชื้อสายมาจากนบีชีสแน่เลยผมว่าแล้วก็มีคนมีพวกของนบีชีสเนี่ยก็ลงไปดูลงไปเห็นเขาห้ามแต่ว่าห้ามนะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุไงกฎมีไว้แหกใช่ไหมไอ้ตาเล็บกฎมีไว้แหกก็มีคนของนบีชีสน่ะแหกกฎไปผู้ชายก็ไปเจอโอ้โหอ้าวโอ้
มอและจันเต้งอย่างเงาะอวีอวีอย่ามีละจิตดันจิตดันไปดูสวยสวยก็ขึ้นมาบอกไอตอนเล็บลงไปคนแรกขึ้นมาขึ้นมาบอกเตาฟีกมาตามรอมฎอนไปบอกโอ้ยผู้หญิงข้างล่างนะสวยมากเลยพวกนี้ก็แอบไปดู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 ไอผู้หญิงพอมันเห็นผู้ชายไอเห็นไอตอนลิฟเห็นไอเตาฟีกเห็นรอมฎอนโอ้โหผู้ชายหน้าตาดีอย่างนี้มีด้วยเหรอดุนยาฉันไม่เคยก็คือผู้หญิงอยู่ข้างล่างมันสวยใช่ไหมแต่มันเห็นผู้ชายในกลุ่มมันเป็นไงไม่เขียนแต่ละคนแต่ละคนดูไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะพอไปเจอตอนลิฟเจอเตาฟีกเจอรอมฎอนโอ้โหเวอร์บีแฮนซัมค่อนข้างสวยหล่ออะไรอย่างนี้มันก็สปาร์กกันไงในเมื่อมันก็สปาร์กกันในที่สุดเขาก็บอกว่ามันก็เกิดการซินาครั้งแรกในโลกขึ้นมามันก็เกิดการซินาแต่ตัวละครที่ผมพูดมามันตัวสมมุตินะไม่จริงไม่จริงพวกนี้ไม่ได้ทำซินาพวกนี้ท่องกุรอานอย่างเดียวเขาบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่แค่3คนนะชีสเนี่ยคนของชีสเนี่ยลงไปแล้วก็ไปเจอความสวยของผู้หญิงข้างล่างเนี่ยแล้วก็กลับมาบอกคนบอกหมดเลยบอกคนเยอะแยะเลยแต่คนเชื่อมันนั้นลงไปกับมันเนี่ยร้อยคนร้อยคนคนสมัยนั้นไม่เยอะหรอกนะแต่ได้ไปร้อยนี่ไม่ธรรมดานะลงไปบรรเลงข้างล่างกันนะครับวะนะซะลูอีลาเกามีอับนาอิลกอบีนวะวาฟักกอดอะฮวาอะฮุมอะฮวาอะบาดอนนิซานั่นแหละแล้วก็ลงไปก็บรรเลงซินาทำซินาทำซินากับผู้หญิงข้างล่างนะครับแล้วผู้หญิงเขาเห็นผู้ชายหล่อเขาก็ร่วมทำซินาด้วยวะวะกออูฟิลฟาฮิชะวะซินาแล้วก็ไปทำซินากันวะกีละมีคนเขาบอกว่านักวิชาการนักประวัติศาสตร์บอกว่าอินนะฮากานัตเอาวาลุหาดิซะซินานั่นคือการทำซินาครั้งแรกที่เกิดขึ้นในโลกดุนยามันไม่ใช่เกิดอะไรนะเขาเรียกซินาครั้งแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นซินาหมู่ใช่ไหมเป็นซินาหมู่คนเป็นร้อยเลยลงไปอินนะฮากานะวะฮาดิฮิลกิสซะมารวียะฟีอิสรออิลียาตวะกอรอวาบินะฮวิฮาอิบนุอับบาสก็คือเรื่องของการซินาหมู่เนี่ยมันเป็นเรื่องอิสรออีลียะมันเป็นเรื่องอะไรอิสรออีลียะเป็นเรื่องเล่าของพวกบันิอิสรออีนมันเล่ากันแต่อิสรออียะมีกี่อย่าง3อย่างแต่อิสรออีลียะอันนี้มีหะดีษของอิบนุอับบาสไม่ใช่มีหะดีษของอิบนุอับบาสมีหะดีษใช่ๆรายงานโดยท่านอิบนุอับบาสมีตัฟซีรในตัฟซีรของอิบนุอับบาสบอกว่าวะลาตะบัรรอจนาตะบัรรุญัลญาฮิลียะติลอูลานั่นแหละเขาก็อิบนุอับบาสก็มาอธิบายอายะห์นี้ว่านี่แหละคือการอย่าไปทำชั่วหรือว่าอย่าไปทำไม่ดีเหมือนกับคนกลุ่มแรกเขาก็โยงไปถึงพวกของนบีชีสกับฮาบินนี่แหละนบีชีสกับกอบินนี่แหละนบีชีสเป็นนบีหรือเปล่าใครบอกเธอนบีชีสเป็นนบีใครบอกไม่ใช่ใครมาบอกอะไรจะก็เชื่อหมดผมเล่ามาตั้งนานเนี่ยผมจะจบสุดท้ายว่านบีชีสไม่ใช่นบีเฮ้ยเราจะนั่งเล่าทำไมว่ากอดการนะชีสอะลัยฮิสซะลาตุวัสสลามนบีอันนบีชีสเนี่ยเป็นนบีจริงๆงงมุกไม่รับมุกก็คือคนจะเป็นนบีได้หนึ่งต้องมีชื่อในอัลกุรอานใช่ไหมอันที่หนึ่งเลยใครจะบอกว่าเป็นนบีเนี่ยต้องมีถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานอันที่สองนบีบอกถ้าเราไม่ได้บอกนบีไม่ได้บอกคนใครมาบอกก็ไม่รู้เป็นนบีได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัมบียาอัลอัรบาอะตุซิริยานียีนนบีรุ่นดึกดำบรรพ์นบีท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามี4นบีซิริยานียะเป็นนบีรุ่นดึกดำบรรพ์นั่นก็คือนบีซิริยานียูนอาดัม
ชีสอัคนุกวะฮุวะอิดริสมีนบีอาดัมมีนบีชีสแล้วก็นบีอิดริสสรุปว่าหะดีษนี้ยืนยันว่าท่านนบีชีสอะลัยฮิสสลามเป็นนบีถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานไหมไม่มีชื่อนบีชีสในอัลกุรอานไม่มีชื่อนบีชีสในอัลกุรอานแต่ว่ามีหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุนซิลาอะลาชีซคอมซูนะซอฮีฟะก็สรุปว่าชีซเป็นนบีตามอะไรตามคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีซีดไม่มีนะนบีซีดมีไหมไม่มีต้องนบีอะไรนบีนบีชีดแล้วก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่ามันไปตรงกับคำภาษาอังกฤษไม่ดีใช่ไหมมันไปตรงกับคำว่าชีดใช่ไหมชีดชีดชีดอะไรเนี่ยแต่ของเรานี่มันตัวอะไรตัวชีนกับตัวสาอ่านว่าลำบากนะเหมือนกับตัวอะไรนะอะไรวันนั้นที่เราคุยกันอะไรนะบิมุซอยติดลัสตาอะไลฮิมบิมุซอยตัวอะไรอ่ะหึลัสตาอะไลฮิมบิมุซอยติดบิมุซอยติดตัวต่อตัวซอสกับตัวต่อมาเจอกันอาหรับบอกหูปวดหัวซอยจิ๊บเราทำยังไงก็ไม่ยากยากไหมหลับให้เปลี่ยนตัวตอเป็นตัวตาใช่ไหมเอ้ยเปลี่ยนตัวไม่ใช่เปลี่ยนตัวตอเป็นตัวตาเปลี่ยนตัวซอสเป็นตัวซีนเพราะว่าถ้าซอสเนี่ยซอสไปเจอกับตอเนี่ยหลับปวดหัวเลยซอยจิ๊บซอยจิ๊บลองทำให้ยากนี่ไม่ได้เราไม่ยากไงลิ้นหลับอ่ะมันยากพอซอสไปเจอกับตัวตอซอยติดซอยติดเราก็ง่ายแต่รับมันเปลี่ยนมันซอยติดหน่อยไม่ได้มันไปบีมูไส้ติดบีมูไส้ติดทีนี้เรามาเจอคำอาหรับที่อาหรับมันบอกง่ายตัวชีนกับตัวซาเจอกันมันง่ายตรงไหนอ่ะแล้วต้องอ่านให้มันเป็นตัวชีนกับตัวซาที่ชีนกัชรอซี่แล้วก็ซาสุกูลนี่ยากไหมชีสชีสใช่ไหมนั่นแหละก็คืออาหรับมันง่ายแต่ว่าสำหรับเราอ่ะมันยากก็ประมาณนี้แหละเรื่องราวของท่านนบีชีสอะลัยฮิสสลามถ้าอย่างนี้ก็ถือว่านบีชีสเนี่ยเป็นนบีท่านที่สองนะเป็นนบีคนที่สองหลังจากท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเรื่องราวของนบีชีสมีอะไรเกิดขึ้นมีซินาครั้งแรกเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะแล้วเราได้เห็นอะไรนะการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือในยุคแรกๆเนี่ยมันก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยเป็นคู่มาผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยแต่ว่าพวกนั้นน่ะมันก็ไปหมดแล้วนะใครจะหล่อใครจะสวยใครจะชั่วใครจะช้าอย่างไรไปหมดสมัยใครนบีนูห์บนเรือนบีนูห์เหลือกี่คนเออ80นี่รีวายะห์ไม่แข็งแรงนะ4คน3คนน่ะแข็งแรง 3-4 คนอยู่ประมาณ 3-4 คนหมดมันอยู่แต่อยู่เนี่ยมันก็ต้องอยู่แบบคนนี้ด้วยใช่ไหมทั้งหล่อทั้งหล่อทั้งไม่หล่อด้วยนะแม่ถ้าอยู่แบบหล่อๆบนเลยพวกเราก็สบายแล้วนะนะอยู่แบบไม่หล่อไม่สวยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นบีชีสเสร็จเราก็จะไปพูดถึงนบีอิดริสนบีนูฮ์ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องราวของประวัตินบีเนี่ยมันเล่าไม่สนุกเพราะว่าเล่าแล้วไอ้นี่หลับมันเล่าให้สนุกไม่ได้ผมถึงบอกว่าบางทีบางครั้งเนี่ยผมบอกว่าพอเธอมานั่งฟังเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เธอต้องเข้าใจก็คืออิสรออิลียาต
มันต้องมีเรื่องเล่าที่มันเป็นน้ำจิ้มเข้ามาแล้วเธอก็เอาไปอะไรเอาไปแจกแจงกันเองเอาไปคิดกันเองผมจะเล่าแบบอิบนุกะซีรเนี่ยอิบนุกะซีรเอามาเล่าหมดเลยแล้วแกก็ไปเลือกกันเราเองตามนี้ละกันไปละหมาดดีกว่าวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์